สบายดีนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนในคลิปนี้อาจารย์จะพาประการทุกคนมาทวนคืนเนาะเกี่ยวกับวิชาเคมีศาสตร์ในบทที่10กฎเกณฑ์5 3 บน 3ฉะนั้นในคลิปนี้อาจารย์จะมาทวนคืนในข้อที่1คือกฎเกณฑ์5 3 บน 3ก่อนเนาะพวกหลานยังจื้อได้บ่ว่ากฎเกณฑ์5 3 บน 3ในชั้นม .5 มีในไหนบ่ถึงหยังยังจื้อได้บ่เนาะโอเคกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารในชั้นม .5 นี้มีใดๆคือเนาะมวลสารทั้งหมดของธาตุปฏิพันธ์จะมีค่าเท่ากับมวลสารทั้งหมดของธาตุปฏิพันธ์เนาะอันนี้แมนเนื้อในหรือว่ากฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารจะบ่ถึงว่าเนาะมวลสารทั้งหมดของธาตุปฏิพันธ์นี้จะมีค่าเท่ากับมวลสารทั้งหมดของธาตุปฏิพันธ์เนาะโอเคอันนี้แมนเนื้อในเด้อพวกหลานต้องจื้อเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าธาตุ A บวกให้ธาตุ B เนาะจะได้ธาตุ C บวกให้ธาตุ D เนาะธาตุ A และธาตุ B นี่เอิ้นว่าธาตุปฏิพันธ์เด้อส่วนธาตุ C บวกธาตุ D เอิ้นว่าธาตุผลิตภัณฑ์เนาะเบิ่งอยู่ในบล็อกนี้เนาะแสดงว่าเอาค่าของมวลสารธาตุ A บวกให้ค่ามวลสารธาตุ B ต้องมีค่าเท่ากับมวลสารธาตุ C บวกให้มวลสารธาตุ D เนาะจึงเอิ้นว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารถ้าหากว่าเขาบวกกันบ่เท่ากันระหว่างเบื้องซ้ายกับเบื้องขวานี้เนาะแสดงว่าบทเลขหรือบทโจทย์นั้นจะบ่ไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารเนาะอันนี้แม่นเนื้อหาที่สําคัญในบทที่10ข้อที่1เนาะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารเนาะต่อไปแม่นอาจารย์จะพาพวกหลานทุกคนไปทวนเกี่ยวกับคําถามด้วยเนาะคําถามข้อที่1เนาะเมื่อจุดฝุ่นเล็กเนาะ14กรัมครับฝุ่นมากให้พอดีหลังจากนั้นสิ้นสุดปรากฏว่าได้รับเลขส่วนฟัว22กรัมถามว่าต้องการจูดเนาะมากจากกรัมเนาะอันนี้แมนคำถามข้อที่1เนาะก็คือเอาคำถามข้อที่1นี้เนี่ยแมนเอาธาตุเลขบวกให้มากแมนธาตุปฏิพันธ์มันบอกมันจะเท่ากับเลขส่วนฟัวก็คือธาตุปฏิพันธ์ของกระสอบมากธรรมดาเนาะคำถามข้อที่2เมื่อใส่สังกะสี 3.7 กรัมปฏิกิริยากับธาตุละลายอะซินซูโฟริต 5.2 กรัมพบว่าจะเกิดสังกะสีซูมฟอสกับก๊าซฮิโดรไซด์ 1.4 กรัมถามว่าปริมาณของธาตุสังกะสีเหลือจักกรัมเมื่อการทดลองครั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์3มวลสารเนาะแสดงว่าเขาจะไปสอบหาธาตุที่เหลือหรือว่ามวลสารที่เหลือของสังกะสีนั่นเองเนาะอันนี้ก็ใส่สูตรที่อาจารย์ได้บอกเมื่อกี้เลยเนาะเอามวลสารของธาตุนี้บวกให้มวลสารของธาตุนี้เพราะว่ามวลสารสังกะสีกับมวลสารของอะซิซูริตนี้เหมือนมวลสารของธาตุปฏิพันธ์เนาะแต่ส่วนมวลสารของสังกะสีซูมฟอสกับมวลสารของฮิโดรไซด์เหมือนมวลสารของธาตุปฏิพันธ์ของกระสอบธรรมดาเนาะไปต่อข้อที่3เนาะมาเยซิออม 0.455 กรัมถึกเผาไหม้กับก๊าซออกซิเจนเนาะ 2.314 กรัมเกิดมาเยออกซิดหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วเหลือออกซิเจน 2.205 กรัมจงสหามวลสารของมาเยออกซิดอันนี้คือกันเนาะอันนี้คือกันคือพอจำมวลสารของธาตุนี้บวกให้มวลสารของธาตุนี้แล้วก็เท่าให้มวลสารของธาตุนี้ก็คือเอามวลสารของธาตุปฏิพันธ์บวกกันแล้วก็เท่ามวลสารของธาตุปฏิพันธ์ก็สอบปกติเนาะดังนั้นคำถามที่จะมาทวนคืนนี้มานี่มันจบเท่านี้เนาะอาจารย์ให้เวลาทุกคนเนาะมาแก้คำถามข้อที่1จนข้อที่3โดยใช้สูตรในหัวข้อคือกฎเกณฑ์3มวลสารเนี่ยไปทดลองนะคำถามใน3ข้อนี้แล้วก็ส่งอาจารย์เด้อเนาะอาจารย์คิดว่านะพลานทุกคนจะแก้ได้เนาะนี่เนาะเพราะอาจารย์เคยผ่านพลานแก้อยู่ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาวันนี้อาจารย์ขอให้พลานทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงขอจบขอบใจ